กบสุวรรณันโพสต์อวยพรหวานซึ่งถึงสามีบรุ๊คดนุพรเนื่องในวันครบรอบแต่งงาน12ปีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับกบสุวรรณันปุณกันโดยสาวกบขึ้นแท่นนางเอกยอดนิยมเบอร์หนึ่งและได้รับฉายานางเอกตลอดกาลและนางเอกขวัญใจมหาชนตลอดกาลและดาวค้างฟ้าเรียกได้ว่าถึงแม้เวลาจะผ่านมานานแค่ไหนแต่ความนิยมของสาวกบก็ยังคงได้รับจากแฟนคลับอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสาวกบได้เข้าพิธีวิวาห์กับบรุ๊คดนุพรปุณกันหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีโดยได้มีลูกสาวคือน้องณดาปุณดาปุณกันและน้องณดลปุณดลปุณกันเป็นโซ่ทองคล้องใจและล่าสุดสาวกบสุวรรณันนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมอวยพรหวานซึ่งถึงสามีบรุ๊คดนุพรเนื่องในวันครบรอบแต่งงาน12ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าแฮปปี้12 th anniversary หัวเราะด้วยกันไปอีกนานๆนะคะ9มกราคม21นั่นเองลูกสาวฝาแฝดน้องลูกหนุนลูกหนังโพสต์รำลึกความหลังถึงพ่อตั้วสรัญญูเนื่องในวันเด็กที่พ่อจากไปไม่หวนกลับเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับวงการบันเทิงไทยที่ได้สูญเสียบุคลากรคนสำคัญอดีตพระเอกผู้กำกับชื่อดังสรัญญูวงกระจ่างหรือนรัญญูวงกระจ่างที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในระยะสุดท้ายในวัย59ปีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่อมาก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับลูกหนังศรีลาลูกสาวฝาแฝดที่ได้ขอบวชถือศีลปฏิบัติทำอุทิศส่วนกุศลให้บิดาตั้วสรัญญูหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งซึ่งลูกหนังศรีลานั้นได้มาบวชถือศีลปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานถนนวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บิดาโดยมีแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานเป็นผู้ฝึกสอนด้วยตัวเองอีกด้วยและล่าสุดลูกสาวฝาแฝดอย่างน้องลูกหนุนลูกหนังก็ได้โพสต์รำลึกความหลังถึงพ่อตั้วสรัญญูเนื่องในวันเด็กที่พ่อจากไปไม่หวนกลับโดยงานนี้น้องลูกหนุนก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าบาร์บีชูปารามิเชลซัมเมอร์แดดดี้แฮปปี้ไตชิลดเรนเดย์นั่นเองปีติพระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระศรีนาถทรงตรวจเยี่ยมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังปีติพระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระศรีนาถทรงตรวจเยี่ยมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง9มกราคม2564เพจเฟซบุ๊กกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถพิลัสกัลยาณีเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลัสกัลยาณีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังณทัณฑสถานหญิงกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563และทรงตรวจเยี่ยมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังณเรือนจำกลางคลองเปรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1ธันวาคม2563เนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งจากข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9มกราคมพ.ศ. 2564เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ว่าด้วยรายงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังตอนรอยยิ้มในเรือนจำ
เปิดเป่าจับมือแน่นสู้โควิดรอบสองหลังเปิดร้านอาหารหลานกลมกิ๊กได้ไม่นานได้รับผลกระทบจากโควิด-19แต่รับมือได้สำหรับเอิร์ธการและเป่าปวลีกิจเจริญที่มาเปิดใจโควิดรอบนี้มีเหนื่อยยืนยันไม่ขอปิดร้านพร้อมเปิดบริการให้ทานที่ร้านสั่งกลับบ้านและเดลิเวอรี่โดยทางร้านได้มีการจัดโต๊ะแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งคือมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ2เมตรฉีดยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญได้ปรับแผนเพิ่มเมนูอีสานเน้นปรุงสุกทุกเมนูโดยเอิร์ธการกิจเจริญกล่าวว่าผลกระทบตอนนี้ย่อมมีแน่นอนครับผมและเปาก็เอาบทเรียนจากครั้งที่แล้วมาปรับและช่วยกันหาวิธีรับมือกับสถานการณ์คือโดยปกติเราได้คำนึงถึงความสะอาดอยู่แล้วคือหลานกลมกิ๊กได้มีการจัดการฉีดยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเป็นประจำตั้งแต่เปิดร้านมาแต่ก็เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องการฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือความหนาแน่นระหว่างโต๊ะเราก็จัดให้บางลงคือให้รักษาระยะห่างระหว่างโต๊ะ2เมตรออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับพนักงานทั้งเรื่องเวลาการทำงานที่ต้องชัดเจนและความสะอาดครับอย่างห้องน้ำจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุก1ชั่วโมงและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโต๊ะหลังลูกค้าลุกออกจากร้านส่วนเรื่องของอาหารก็ปรับเป็นอาหารที่เน้นปรุงสุกเท่านั้นงดเว้นบริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นอกเหนือจากการรับประทานอาหารที่ร้านแล้วก็สามารถสั่งจากที่ร้านไปทานที่บ้านหรือจะเป็นแบบ Delivery ก็มีให้บริการและเพื่อความหลากหลายในเมนูอาหารทางหลานกลมกิ๊กจึงได้ปรับเพิ่มเมนูอาหารอีสานขึ้นมาทั้งปรุงสุกทานง่ายรสแซ่บเด็ดเด็ดอยู่หลายเมนูด้วยกันครับรวมถึงร้านขนมพิงแอนด์โคเดสเซิร์ตบาร์ที่อยู่ด้านหน้าร้านหลานกลมกิ๊กเพิ่งเปิดบริการก็ลองมาชิมกันได้ครับทางร้านยินดีและพร้อมที่จะปรับวิธีการขายและให้บริการตามสถานการณ์ปัจจุบันผมเข้าใจและทราบดีครับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงวันนี้พนักงานยังอยู่ครบทุกคนแต่อนาคตก็หวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรให้กำลังใจตัวเองครับและก็อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมอาชีพทุกๆร้านและทุกอาชีพที่จะต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับ